สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับมีประเด็นที่จะนำเสนอเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับสำหรับการต่างประเทศที่น่าสนใจคงเป็นประเด็นหลังจากที่เมื่อวานนี้ทองเริ่มลงนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะที่วันนี้ทองก็ปรับสูงขึ้นนั่นหมายความว่าความรุนแรงก็น่าจะเบาบางลงตามลำดับมาดูในเชิงปรากฏการณ์นะครับมีการโจมตีสถานทูตในมอนเตเนโกรนะครับมือก่อเหตุเสียชีวิตหลังระเบิดเกิดขึ้น2ครั้งนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสถานทูตสหรัฐอเมริกาในพอชกอรีซานะครับมอนเตเนโกรถูกโจมตีด้วยระเบิดแบบขว้างนะครับเมื่อเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับของวันพฤหัสเนี่ยนะฮะพบเกิดเหตุโจมตีถึง2ครั้งโดยครั้งที่2คนร้ายก่อเหตุเสียชีวิตขณะระเบิดขึ้นที่บริเวณสถานทูตนะฮะโดยสถานทูตก็ได้ทวิตเตอร์เตือนให้พลเมืองอเมริกันในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าบริเวณดังกล่าวระบุว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุซึ่งยังมีความเคลื่อนไหวนะครับเบื้องต้นยังไม่ทราบเหตุจูงใจที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าช็อกนะฮะชาวสหรัฐอเมริกานะหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุกับสหรัฐอเมริกาคือนักเรียนไปกราดยิงในโรงเรียนซึ่งเรื่องนักเรียนในกราดยิงเรียนเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าอยากให้ครูเนี่ยนะครูเนี่ยทำการพกอาวุธนะถ้านักเรียนมากราดยิงก็ยิงสวนเลยก็เป็นอีกหลักคิดนึงก็แปลกๆดีประเทศในประชาธิปไตยนะครับในขณะการโจมตีลอกใหม่ในพื้นที่ของซีเรียฆ่าชีวิตไป10รายสำนักข่าวเอเจนซี่ได้รายงานว่าหน่วยงานกู้ภัยและกลุ่มสังเกตการระบุว่ามีการโจมตีรอบใหม่ในบริเวณรอบนอกของกรุงดามัสกัสนะครับซึ่งควบคุมโดยฝ่ายซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายเป็นการโจมตี2ครั้งทองลงโจมตี2ครั้งการแตกหักความรุนแรงเริ่มเกิดขึ้นตามลำดับในขณะที่กองทัพไนจีเรียช่วยนักเรียนที่ถูกโบโกฮารัมลักพาตัวกลับมาได้แล้วบางส่วนสำนักข่าว AFP รายงานว่านักเรียนหญิงในไนจีเรียซึ่งถูกกลุ่มติดอาวุธโบโกฮารัมลักพาตัวไปจากโรงเรียนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเมื่อหลายวันก่อนได้รับการช่วยเหลือกลับมาแล้วนะครับแหล่งข่าวอุโสของในกองทัพไนจีเรียก็มีการเปิดเผยกลับมาได้แล้วบางส่วนนะคือความขัดแย้งในไนจีเรียในแอฟริกาเนี่ยก็กลับมาหนักขึ้นมีกระบวนการก่อการร้ายมากขึ้นนะฮะแล้วก็กำลังเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่ควบคู่กับตะวันออกกลางเข้าสู่หมวดที่เรียกว่าแตกหักนะครับอีวานทรัมป์นะครับลูกสาวของทรัมป์เนี่ยได้เจอกับนายพลโสมแดงในพิธีโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับสำนักข่าว MP ได้รายงานว่าลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาอีวากาทรัมป์นะครับได้พบกับนายพลระดับสูงของเกาหลีเหนือในพิธีปิดโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งจนถึงขณะนี้เกาหลีเหนือก็ยังคงไม่ยอมเจรจากับทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสหรัฐก็มีพยายามที่จะแบะท่าในการเจรจาโดยมีรองประธานดีนะไมค์เพนซึ่งจะเป็นไมค์เพนนะก็ไปทำการขอทำการเจรจาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่รองประธานดีของสหรัฐเนี่ยพูดทำให้เกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจทำให้การเจรจาจึงไม่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้จ่ายค่าเลี้ยงอาหารคิมโยจองนะฮะเป็นน้องสาวของคิมจองอึนเนี่ยนะฮะผู้นำของเกาหลีเหนือและผู้ติดตามมื้อละ 8,000 บาทต่อคนนะฮะสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานดีมุนแจอึนนะฮะของเกาหลีใต้จ่ายค่าเลี้ยงอาหารแก่ผู้แทนเกาหลีเหนือที่เดินทางมาร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวกว่า 8,000 บาทต่อมื้อต่อคนนะฮะก็เขาเรียกว่าสื่อท้องถิ่นรายงานซึ่งแน่นอนสื่อท้องถิ่นนี่ก็ไม่อยากให้เกิดการเจรจาเกิดขึ้นโอ้ยแพงจังจ่ายเงินตั้งเยอะก็เป็นอีกมุมมองนะจ่ายเงินเยอะเพื่อที่จะรับรองเป็นอย่างดีนะฮะจ่ายเงินเยอะประมาณนี้อย่าเป็นอย่างดีในการรับรองว่าเนี่ยคือความสัมพันธ์อาจจะมุมมองว่าโอ้ยใช้เงินสิ้นเปลืองเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็ถูกมองอีกมิตินึงนะครับในขณะที่ผู้นำอีเหนานะฮะเลื่อนเซ็นกฎหมายหมิ่นรัฐสภาฮะเกรงบ่อนทำลายประชาธิปไตยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานถึงประธานดีโจโค
นะครับของอินโดนีเซียซึ่งเลื่อนการเซ็นรับรองกฎหมายที่จะเปิดทางให้รัฐสภาสามารถดำเนินคดีกับผู้ที่วิจารณ์นะสมาชิกสภาหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นะโดยชี้ว่าเป็นการบ่อนทำลายคุณภาพความเป็นประชาธิปไตยของประเทศนะก็มีอย่างนี้ด้วยนะประเทศไหนเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาก็ถูกกล่าวหาว่าต่อต้านประชาธิปไตยนะครับการสหรัฐใช้วาทกรรมเนี้ยในการทำซึ่งล่าสุดเนี่ยฟิลิปปินส์นะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐก็ขึ้นบัญชีเลยว่าเนี่ยเป็นตูเต้เนี่ยเป็นผู้นำที่เป็นอุปสรรคนะต่อประชาธิปไตยเขาพูดอย่างนี้นะเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยโฆษกของตูเต้ก็เถียงไม่ใช่ไม่จริงนะฝั่งสหรัฐฝั่งสภาพยุโรปก็ใช้วิธีการกดดันตูเต้ด้วยการทำยังไงฮะตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมาให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงนะการสังหารหมู่ประชาชนในการกวาดล้างนะเรื่องของยาเสพติดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยคือการสังหารหมู่ประชาชนโดยไม่เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับในขณะที่ทรัมป์เสนอให้ครูพกอาวุธเมื่อกี้ว่าไปแล้วนะในขณะที่ข่าวที่เป็นประเด็นนั้นน่าสนใจนะเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกๆผมเห็นก็ยังรู้สึกแปลกใจเหมือนกันจีนปราบปรามพิตตี้หน้าลงอีกรอบนะฮะหลังจากธรรมเนียมการจ้างสาวเปลื้องผ้าเต้นยั่วบริเวณงานศพนะฮะไม่หยุดนะก็สำนักข่าวเอเจนซี่ได้รายงานถึงเจ้าที่จีนต้องลงมือทำการปราบปรามอีกรอบต่อพวกโสเภณีที่ถูกจ้างให้นุ่งน้อยห่มน้อยนะครับมาเต้นยั่วเรียกแขกบริเวณงานศพหลังจากเคยดำเนินการเช่นเดียวกันมาแล้ว2ครั้งแต่ไม่สามารถที่จะกำจัดให้หมดไปเสียทีได้ซึ่งก็แปลกนะเป็นพิธีที่แปลกๆนะครับก็คือว่าจะเอาสาวๆใส่บิกินี่มาเต้นงานศพอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่อยากให้เกิดการโศกเศร้าเต้นแล้วก็จะทำให้สนุกสนานคึกคักไม่อยากให้ในงานมีความโศกเศร้าในพิธีศาลเจ้าแก้บนเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยมีสาวๆพิตตี้ไปเต้นผมก็ยังรู้สึกแปลกใจเอ๊ะในจีนก็มีอะไรแปลกๆเงี้ยนะซึ่งตอนนี้ก็จีนก็มีการสั่งกวาดล้างเป็นวัฒนธรรมที่จีนเขาไม่ต้องการในขณะที่ฤดูพายุแถบมิดเวสต์ทำลายรัฐอเมริกาเผชิญกับน้ำท่วมนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่ได้รายงานว่าถุงทรายจำนวนมากถูกมากั้นบริเวณหลายพื้นที่ของรัฐมิชิแกนนะครับช่วงนี้มีพายุเคลื่อนตัวเข้าหลายรัฐในแถบมิดเวสต์และเกรสแพนนะครับทำให้เกิดฝนตกหนักรวมถึงหิมะและน้ำแข็งเกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้หลังจากที่วันที่31มกราคมพุทธศักราช2561เป็นต้นมาสิ่งที่เราจะเห็นในเชิงปรากฏการณ์เนี่ยครับเราจะเห็นภัยธรรมชาติเราจะเห็นการแตกหักทางการเมืองการเสียชีวิตของคนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์แปลกๆเช่นเครื่องบินตกเนี่ยเกิดขึ้นนะมันก็เป็นสิ่งที่ในเชิงสถิติจะเกิดลักษณะเช่นนี้ขึ้นในขณะดัชนีคอร์รัปชัน2017เนี่ยนะครับไทยขยับดีขึ้น5ระดับอยู่ที่96รั้ง4อาเซียนเท่าอินโดนีเซียนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่ได้รายงานว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินะครับได้ประกาศค่าคะแนนของแต่ละประเทศโดยได้ไทยได้คะแนน37จาก100เต็มนะฮะสอบตกอยู่ลำดับที่96จากจำนวน180ประเทศนะครับและรั้งเนี่ยที่4ของภูมิภาคเอเชียเทียบเท่ากับอินโดนีเซียเป็นรองเพียงสิงคโปร์บรูไนและมาเลเซียนะฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้วิธีการจับนะดัชนีนั่นดัชนีนี่ก็ไม่รู้เอาอะไรมาวัดนะมาวัดบอกว่าเนี่ยประเทศไทยมีการทุจริตแค่นั้นแค่นี้ประเทศนั้นมีการทุจริตแค่นั้นแค่นี้เพื่ออะไรลดความน่าเชื่อถือลดความน่าเชื่อถืออะไรลดความน่าเชื่อถือประเทศที่อยู่ตรงข้ามเขาเนี่ยคือกลยุทธ์อีกอันนึงนะใช้เรื่องของการคอร์รัปชันนะการต่อต้านทางสังคมใช้องค์กรเอกชนมาจับสิ่งเหล่านี้แต่ก็ไม่เคยมีใครตรวจสอบนะครับองค์กรเหล่านี้มาเอาหลักมาจากไหนมาจับนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจนะครับน้ำมันลงทองคำหุ้นร่วงนะฮะของสหรัฐเนี่ยร่วงอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็กังวลเฟดปรับขึ้นราคาดอกเบี้ยอีกสำนักข่าว AFP รายงานว่ากับสำนักข่าว Market Watch นะครับได้รายงานว่าน้ำมันปิดลบในกรอบแคบๆนะครับนักลงทุนจับตาข้อมูลคลังปิโตรเลียมของสหรัฐอเมริกาส่วน Wall Streetนะดิ่งแรงทองคำขยับขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าความรุนแรงก็จะเบาบางลงนะวอลสตรีทตกเนี่ยนั่นหมายความว่ามันก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นการต่อสู้กันนะครับหลังจากการรายงานการประชุมเฟดรื้อฟื้นความกังวลเกี่ยวกับอัตรา
ดอกเบี้ยระดับสูงนะถ้าไปดูในเชิงหลักในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยเราก็จะเห็นในเรื่องของเขาก็จะรายงานในส่วนมุมของเขาอะกังวลตรงนั้นกังวลตรงนี้วิตกตรงนั้นวิตกตรงนี้นะแต่ถ้ามาดูในสโคปทั้งโลกแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีช่วงเวลาเป็นไทมิ่งนะตอนนี้การเผชิญหน้าของรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเอาเรือรบมาเผชิญหน้ากันที่ทะเลดำเนี่ย กำลังเป็นสถานการณ์การแตกหักครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจะแตกหักไม่แตกหักเนี่ยเผชิญหน้ากันละนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอทองร่วงเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาคือวินาศกรรมเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนไว้ในเมื่อวานเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวมีระเบิดเกิดขึ้นวันนี้มาเที่ยงคืนจัดกันเลยนะฮะก็มีระเบิดสถานทูตสหรัฐอเมริกามีในซีเรียก็มีระเบิดเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นถึง10รายอย่างเงี้ยถ้าเราจับหลักได้มันจะไม่หนีหลักหรอกสิ่งเหล่านี้นะฮะเอาละเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยราคาน้ำมันปิดลบนะฮะในกรอบแคบๆนั่นก็หมายความว่าราคาน้ำมันภายในประเทศไทยต้องต่ำลงทองตอนนี้บวกขึ้นนั่นหมายความว่าราคาทองก็น่าจะสูงขึ้นแต่ค่าเงินบาทมันแข็งไอ้ค่าเงินดอลลาร์มันแข็งทำให้ปัญหาที่ตามมาก็คือทองเราควรจะลดลงแต่มันก็ไม่ควรจะเพิ่มขึ้นมันก็กลับไม่เพิ่มขึ้นเอาล่ะนะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเจ้าแผ่นดินต่างยุคสมัยสู้รบปรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราค่าฟ้าI'm not afraid to die.
หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ